วัสดีครับเพื่อนๆผมเจเจริญนะครับตอนนี้ก็อยู่กันบริเวณหน้าทางเข้า Central Westgate นะครับซึ่งจะเป็นทางที่เดินมาจากสะพานลอยแล้วก็เชื่อมมาจากรถไฟฟ้านะครับก็เข้าที่ห้างได้เลยที่ชั้น2ของห้างนะครับก็เรียกว่าเป็นเวลาก่อนทวายไลท์นะครับท้องฟ้าแต่มีรถไฟฟ้ามาบังนะเลยมองไม่เห็นพระอาทิตย์ที่กำลังจะตกนะครับก็เป็นห้างที่ใหญ่มากนะครับและคิดว่าจะมานานแล้ววันนี้ก็คงได้มาชมกันนะครับว่าเซ็นทรัลเวสเกตเนี่ยมีอะไรบ้างนะจากที่รู้ก็คือร้านอาหารเยอะมากนะครับเข้ามาในห้างแล้วนะครับก็อยู่ตรงหน้าร้าน Starbucks นะครับแล้วก็จะมีน้ำพุแล้วก็นี่ครับเป็นแท่งจอสกรีนนะครับก็เรียกว่าน้ำพุทางเข้าชั้น2เนี่ยก็เป็นแลนด์มาร์คจุดนัดพบแล้วก็ที่นั่งรออันหนึ่งที่ดีเลยนะครับเดี๋ยวก็จะเชื่อมเข้าไปมาถึงก็ได้รับการต้อนรับด้วยร้านอาหารมากมายเลยทีเดียวนะฮะตอนนี้อยู่วันที่ชั้น4นะครับก็จะมีสวนสนุกนะครับโซนสวนสนุกกับเวสเกตฮอลล์ก็ดูเป็นเหมือนเป็นงานแบบมีขายสินค้านะครับว่าคงเอาไว้จัดงานตอนนี้มีงาน Franchise Expo 2017 นะครับปิดกันก็จะเป็นเวสเกตซินิเพล็กซ์หรือว่าโซนภาพยนตร์นั่นเองนะครับก็โรงหนังใหญ่นะครับมี IMAX ด้วยนะครับเวสเกตซินิเพล็กซ์ก็น่าจะเป็นเครือของพวกพารากอนซินิเพล็กซ์อะไรพวกนี้นะไม่ใช่ SF ติดกันก็จะมีนี่ครับ Virgin Active Fitness ก็คือฟิตเนสประจำเซ็นทรัลเวสเกตก็คือ Virgin นี่เองมาออกกำลังกายกันได้นะครับชั้น4ก็ง่ายๆแค่นี้ครับตอนนี้ก็อยู่ที่ชั้น3นะครับหน้าฟู้ดพาร์คหรือว่าเป็นฟู้ดคอร์ทของที่นี่นะครับแล้วก็ตรงข้างหน้าผมเนี่ยก็จะเป็นสวนสนุกของเด็กๆด้วยนะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าที่ชั้น3เนี่ยมีร้านอาหารอะไรบ้างที่ว่ามีเยอะๆนะครับตอนนี้ก็เดินมาทางนี้มีโออิชินะครับเป็นบุฟเฟ่นะครับก็จริงร้านอาหารส่วนใหญ่ก็เป็นที่รู้จักกันดีครับเรียกว่าเป็นแหล่งรวมของร้านอาหารที่น่าจะเยอะมากในย่านนี้เลยทีเดียวแล้วก็มีอากิโยชินะครับโคโค่อิชิบันยะนะครับถามร้านคอฟฟี่เวิลด์ด้วยนะร้านออร์แกนิกคอฟฟี่นะครับเดอะวัฟเฟิลเปเปอร์ลันช์นะครับอันนี้เปเปอร์ลันช์ฝั่งนู้นข้างหน้าผมก็จะเป็น MK นะครับเดรี่ควีนกาแฟชาวดอยบ้านคำหอมเนี่ยเป็นร้านขนมไทยนะครับซูกิชิก็เป็นปิ้งย่างเกาหลีแฟรนไชส์ซูชิบอยนะครับอาจิบังราเมนซิสเตอร์ยาโยอิคนเยอะมากเลยนะครับตอนนี้เป็นช่วงใกล้ถึงเวลาอาหารเย็นแล้วด้วยคิวเพียบเลยทีเดียวนะครับฝั่งนู้นก็มีสเวนเซ่นนะครับบาร์บีคิวพลาซ่าแดจังโต๊ะป๊อกกีก็เป็นอาหารเกาหลีใช่ไหมครับมีก๋วยเตี๋ยวท่าสยามเดอะพิซซ่าคอมพานีโอโตยะนะครับข้างหน้าแล้วก็เห็น Black Canyon Coffee ครับ Black Canyon ก็มีอาหารขายด้วยนะคัตสึยะร้านข้าวหน้าสไตล์ญี่ปุ่นชาบูตงราเมนนะครับแล้วก็เทนยะแหลมเจริญซีฟู้ดซิกเนเจอร์สเต็กล็อบนะครับเรียกว่าที่นี่ใหญ่มากเลยร้านอาหารเทียบนะริป Easy Rips and Wings Sushi Express ลองไปดูตรงนี้กันหน่อยนะครับมีมัสคอตด้วยคิมคุง มีไก่ร้านคิมคุงนะครับฝั่งขวาผมก็มีร้านนิคุยะนะครับบายโออิชิก็ดูเป็นเชนอีกร้านหนึ่งตรงนี้ก็เป็นร้านลาวยวนแล้วก็ฮอตพอตชาบูชิซันตาเฟ่สเต็กเดินถอยกลับไปตรงที่เมื่อกี้เราเดินผ่านมานะครับก็จะเป็นซูชิเดนอยู่ตรงหัวมุมนะครับเมื่อกี้นี้หน้าร้านคิมคุงเนี่ยจะมีพี่มัสคอต ตลกดีนะคุณไก่เดี๋ยวเราเดินไปดูตรงมัสคอตกันดีกว่าผ่านนี่ครับโอ้โหนี่มันเป็นอนุสาวรีย์คริสปี้ครีมไหมครับเป็นที่นั่งนะอยู่หน้าร้านโอชายะกับอาคาชิก็เลยงงว่าไม่เห็นมีคริสปี้ครีมแต่ทำไมมีที่นั่งของคริสปี้ครีมอยู่นี่ครับร้านคิมคุงนะกับมัสคอตพี่ไก่อร่อยดีกาแฟ แล้วก็เดินผ่านมานะครับก็เป็นร้านโฮมเมดโนกิก็เหมือนเป็นร้านแบบข้าวแกงกะหรี่นะครับฝั่งนู้นก็มี U&I พรีเมียมสุกี้บุฟเฟ่มีโอสุกี้เย็นตาโฟเครื่องทรงบายมาริกานะครับซาลังต็อกโปกีเกาหลีนะฮะสุกิยะโตเกียวโบแอนด์นูเดิลเทิร์นพุงนูเดิลแสนมอเดอะเซาท์อาหารปักใต้ก็เป็นสายไทยๆเจียงลูกชิ้นปลาก็มีนะครับคินดองบูริอันนี้ก็เป็นญี่ปุ่นนะครับซูชิแล้วก็มาจนถึงโซนที่เป็นธนาคารแล้วนะครับเลยส่วนธนาคารมานะครับก็จะมีโรงเรียนสอนกับตรงส่วนสนุกนะครับที่เราเดินผ่านแล้วทีนี้เราจะลองเดินไปจนถึงฟู้ดพาร์คดูที่เรามาเมื่อกี้นะครับตอนนี้ผ่านหน้า B2S กับตู้เกมที่เป็นตู้คีบตุ๊กตาสินะอยู่ทางขวาของผมนะครับเดี๋ยวมาลองดูว่ามีร้านอาหารอะไรอีกนะที่อยู่ตรงโซนด้านนี้เรียกว่าเดินกันเกือบครบรอบนี่ตรงนี้คือเดินผ่านตรงที่เป็นสะพานโค้งนะครับแต่เป็นอีกด้านหนึ่งตรงนี้ผมก็เจอนี่ครับนิโคยะบายโออิชิเมื่อกี้นี้ก็คือเป็นเหมือนเป็นเนื้อนะครับคงเป็นสไตล์เนื้อย่างนะมีโออิชิราเมงนะครับไม่เห็นมานานแล้วเหมือนกันเนาะฮาจิเมะโรบอทรีสอร์ทอันนี้ก็คงเป็นมาตรการหุ่นยนต์คงมีหุ่นยนต์เป็นคนเสิร์ฟนะเดาได้จากที่ญี่ปุ่นฟูจิรีสอร์ทนะครับกิวคาคุมานีมีหม้อยำแซ่บก๋วยเตี๋ยวแม่สีเรือนก็มีนะครับที่นี่กิวคาคุนายหัวโรตีชาชักเป็นแบบโรตีกรอบใช่ไหมน่าสนใจเนาะเมื่อกี้ก็เจอร้านเอ็นดับบิวด้วยนะเลสตอร์ตำแหลเจลาเต้หัวเส้นหงOn the table อากา S&P ก็มีนะครับ On the table นะครับอากายูคูซีนสุกี้เซี่ยงไฮ้เซนมิยาซากินะครับตรงนี้มีออโคโค่ที่เป็นมะพร้าวนะครับปังปิ้งร้านขนมปังใช่ไหมแล้วก็เจอ MK แล้วนะจะครบรอบแล้วครับตรงนี้ก็จะมีเท็กซัสชิคเก้นเคียวชอนที่ผมเจอบอลชอนด้วยนะบอลชอนไปไหนที่จะอยู่ชั้น2หรือเปล่าเคียวชอนไก่ทอดขายเรียนดับ1ชูดารินะครับแล้วก็มาบรรจบกับฟู้ดพาร์คที่เราเริ่มต้นเดินมาที่นี้นี่เองนะครับก็เรียกว่าอันนี้ก็คือชั้น3นะครับแล้วก็ร้านอาหารเกือบทั้งหมดที่มีชั้น3ได้ไหมมี B&W ด้วยนะสงสัยจะอยู่ชั้น2นะครับแล้วก็เนี่ยครับร้านคิกิซารุเป็นขนมรูปลิงโอเคบริเวณนี้ก็อยู่ที่ชั้น3นะครับก็จะเป็นโซนธนาคารนะฮะก็จะมีธนาคารเทียบเลยนะครับแล้วก็เหมือนจะมีสวนสนุกสำหรับเด็กด้วยนะฮะที่นี่ก็ดูเหมือนจะค่อนข้างให้ความสำคัญกับน้องๆนะครับครอบครัวก็สามารถที่จะพาเด็กๆมาเล่นได้นะครับอย่างตรงนี้ฮะก็จะเป็นนกฮูกยักษ์รู้สึกสนุกเขาจะเป็นทีม Giant Wonderland นะครับเนี่ยครับก็จะเห็นนกฮูกไหมฮะอยู่ข้างหลังผมนี่แหละนะครับก็จะมีไดโนเสาร์ด้วยเดี๋ยวลองมาดูกันนะมันจะมีไดโนเสาร์ตัวใหญ่ๆอยู่ตรงบันไดเลื่อนนะครับนี่เห็นไหมครับไดโนเสาร์ตัวยักษ์เลยนะสูง3ชั้นเลยทีเดียวนะก็มาจากเชื่อมมาจากข้างล่างนะครับซึ่งข้างล่างก็จะเป็นสวนแบบอินดอร์นะก็มีบ่อน้ำเล็กๆมีการตกแต่งนะครับเป็นธีมแบบไดโนเสาร์อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ลงมาที่ชั้น2แล้วนะครับอยู่ที่หน้า Power Buy ที่ชั้น2ก็จะเป็นร้านพวก IT Gadget โทรศัพท์มือถือนะครับพวกค่ายมือถือต่างๆก็มาจ่ายค่าบริการกันได้นะแล้วก็ iStudio อะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกร้านกล้องขายเลนส์ IT คอมพิวเตอร์นะครับชั้น3เนี่ยมันจะเป็นร้านอาหารเยอะอยู่นะครับส่วนใหญ่ฟู้ดเนี่ยจะอยู่ที่ชั้น3 ชั้นหนึ่งก็เป็นพวกช้อปปิ้งนะครับเสื้อผ้าแฟชั่นอะไรต่างๆนี่เองแถมยังมีบริเวณที่เป็นตู้คีบตุ๊กตาเนี่ยครับมีเจ้าคุเดธมะด้วยนะก็ใครเป็นเซียนการคีบตุ๊กตาก็สามารถที่จะมาเล่นตรงนี้กันได้นะครับตรงบริเวณนี้นะครับชั้น2นี่ก็จะเป็นร้าน Amazon Cafe นะฮะแล้วก็จะมีที่น่าสนใจก็คือตัวสกรีนที่เป็นโค้งแบบเหมือนเป็นสะพานอย่างเงี้ยนะครับวันนี้ก็เป็นโซนร้านมือถือด้วยเนี่ยเห็นไหมครับก็จะเป็นสกรีนที่เอามาต่อกันนะครับแล้วก็ทำจนเป็นเหมือนแบบสะพานโค้งๆนะครับก็เก๋ไก๋แปลกดีครับส่วนข้างล่างก็จะเป็นโซนที่ตอนนี้จัดแสดงโชว์รถยนต์อยู่นะครับแล้วก็อยู่หน้าร้าน H&M ใหญ่เลยทีเดียวเรียกว่าข้างล่างเนี่ยเป็นโซนของแฟชั่นนะร้านเสื้อผ้าเพียบเลยนะครับตอนนี้ก็มีร้านไดโซะนะฮะแล้วก็สำหรับขาบิวตี้นะครับนี่ก็มีวัดสันนะครับตอนนี้อยู่ข้างหน้าผมเลยแล้วก็ร้านบูธนะครับซึ่งเป็นสาขาที่ใหญ่ที่นี่ยังมีร้านมัซึโมโตะคิโยชิด้วยนะครับสำหรับคนที่ชอบช้อปปิ้งดรักสโตร์เนี่ยเขาเรียกว่ามีตัวเลือกที่เยอะเซ็นทรัลเวสเกตก็คนเยอะมากก็คงเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ค่อนข้างสะดวกแล้วก็มีหลายๆอย่างให้กับหลายๆความต้องการนะครับเรียกว่าอาหารเยอะมากนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชั้น2นะครับบริเวณหน้าร้านแคสซอนนะก็พบว่าชั้น2ก็ยังมีอาหารอีกนะครับคือร้านช้อปปิ้งสินค้าเนี่ยมีเยอะเราคงเก็บกันไม่ไหวนะอย่างน้อยมาดูร้านอาหารให้ไว้ก็ดีนะครับว่าที่นี่มันมีอะไรให้รับประทานบ้างนะก็จะมีแอนตี้แอนนะครับอันนี้ที่ชั้น2นะฮะแล้วก็ฟาร์มดีไซน์นะครับที่เป็นลูกวัวแสนแอนนี่เจอแล้ว A&W นะครับก็มีโคโค่ด้วยครับขายชานมนะ มีของเล่นให้เด็กด้วยซื้อเคเมงราเมนนะครับอยู่ชั้น2แล้วก็ฮอลลี่คอฟฟี่นะครับA&W ที่นี่ก็โต๊ะน้อยนะครับแต่ว่าก็มารับประทานได้สำหรับใครที่ชอบวอฟเฟิลนะผมชอบทานวอฟเฟิลเนยมากเลยนี่ครับมีของเล่นเป็นรถนาวิ่งให้เช่าเลสชิคนะครับก็ไข่ไก่ Hungry Nerd นะครับอันนี้ E-Mac and Bolio Ice Cream Super Premium นะสแน็คเอานี่ค่ะ E-Mac and Bolio นะครับไอติมแบบโคนอลังการอ่ะแพนเค้กเฮาส์นะครับไอเบอรี่ไอศครีมออกมาก็จะเป็น Starbucks Coffee นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นทางเข้าห้างบริเวณชั้น2ซึ่งเชื่อมกับสะพานลอยนะครับที่มาจากรถไฟฟ้าเราก็จะมองเห็นฟู้ดพาร์คอยู่ข้างบนนี้ด้วยนะตรงนี้ก็จะมีฮาราจูกุคาเฟ่นะครับก็น่าจะมีเครปสไตล์ญี่ปุ่นอันนี้น่าสนใจมากเลยเดี๋ยวต้องลอง Signature Dessert Cafe อันนี้อยู่บริเวณทางเข้านะครับนี่ไงบอนชอนนะครับบอนชอนชิคเก้นแล้วก็ The Manhattan Fish Market นะครับเกียวโรเอ็นนะไอศครีมไก่ไวน์คอนเนคชั่นแล้วก็หลุยส์เนี่ยเอานั่นมันนาฬิกาแล้วไม่ใช่ร้านอาหารออเดรนะครับก็เป็นร้านอาหารอยู่เหมือนกันเรียกว่าบริเวณทางเข้านะครับก็เป็นอีกโซนหนึ่งที่ร้านอาหารก็มายึดพื้นที่นะเพราะว่าเรื่องของกินเนี่ยใครๆก็จะต้องชอบแน่ๆเลยแล้วบริเวณชั้น1นะครับก็เป็นจัดเนี่ยครับหลายอย่างเหมือนกันนะตั้งแต่ไอศครีมมหาชัยร้านขนมฟูกุมัทฉะเครปป้าเฉยก็มานะครับเครปป้าเฉยก็มีแล้วก็เทศกาลงานจัดงานอาหารอะไรเงี้ยอาจจะไม่รู้ว่าเป็นช็อปแบบถาวรหรือเปล่านะครับยังไงก็ลองมาถ้ามาที่เซ็นทรัลเวสเกตมั่นใจว่ามีอะไรรับประทานให้เลือกให้หลากหลายแน่นอนนะไม่น่าจะขาดอาหารนะมาที่นี่ตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าทางเข้าห้างชั้น1นะครับที่เดินจากถนนมาก็มีร้านอาหารอีกหลายร้านเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตท็อปซูเปอร์สโตร์ขนาดใหญ่มากตั้งแต่ซินนาบันนะครับแล้วก็พายเฟสซินนาบันก็เป็นร้านขนมที่ขายซินนามอนโรลที่ชอบมากๆเลยแล้วก็มีโจนสลัดครับใครรู้จักคุณลุงที่เป็นการ์ตูนอยู่ใน Facebook นะครับก็คือร้านนี้เองเขาขายสลัดแบบเฮลตี้นะก็มี KFC นะครับโยชิโนยะอยู่ที่นี่ด้วยนอกจากนั้นก็จะมีมิสเตอร์โดนัทนะครับแล้วก็ส่วนที่เขาจัดพวกขายอาหารต่างๆนะครับลองมาเดินดูว่ามีร้านอะไรอีกนะเชสเตอร์ฮอตสตาร์นะครับน่าจะเป็นไก่ที่ค่อนข้างดังเลยคาคาชิบายโออิชิที่นี่มีร้านในเครือโออิชิเยอะเหมือนกันนะกินดาโกะ เจฟเฟอร์สเต็กนะครับลองมาดูกันนะครับเดี๋ยวคงต้องเดินตัดเข้าไปดูหน่อยอันนี้ก็จะเห็นข้างหน้าผมก็จะมี pop.co นะครับผูกมัชชะสับเวเบคอวิชนะครับมังกี้เชคเนสโซ่คอฟฟี่ก็มีขนมปังยามาซากิซาลาเปาวราพรมีหมดเลยนะครับกาโต้เฮาส์นี่ใครคิดถึงร้านขนมปังที่สมัยก่อนนะครับโด่งดัง Made in Candy นะครับคนทำขนมทำลูกอมก็มายาคุงคายะโทสน่าจะเป็นขนมนะครับของสิงคโปร์คอฟฟี่นะครับของสิงคโปร์นะครับเรามาดูครับว่ามีอะไรกันอีกนะอันนี้ก็กำลังตรงไปทางท็อปซูเปอร์สโตร์นะครับหรือซูเปอร์มาร์เก็ตนั่นแหละสาวราพรนะครับเบรดทอล์กก็เป็นร้านขนมปังใหญ่เลยนะครับนี่เป็นเหมือนแบบโซนอาหารนะครับเล็กๆต่างๆโอเคจากตรงนั้นเข้ามาก็จะเป็นส่วนห้างแล้วก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าแล้วก็ช้อปปิ้งทั่วไปแล้วนะครับผมอยู่ที่หน้าร้าน Bath and Body Work ที่ชั้น 1นะครับแล้วตรงนี้ก็มีร้านไอศกรีมโคสโตนด้วยอยู่ตรงหน้าผมเลยนะฮะก็มีร้านไอศกรีมในนี้อีกที่สำคัญก็คือพวกสวนที่เป็นอินดอร์นะครับก็อันนี้เก๋ไก๋สวยงามเลยเห็นไหมครับข้างหลังผมก็จะเป็นสวนที่ตกแต่งเป็นรูปตัวละครพวกหมากรุกกันนะครับใหญ่ๆก็มาถ่ายรูปน่าจะดีนะอยู่ข้างๆร้าน Victoria Secret นะ โอเคข้างขวาก็จะเป็น H&M นะครับแล้วก็ที่โชว์รถนะครับที่ชั้น 1ตรงนี้ก็มีตู้ตุ๊กตาด้วยนะดูเหมือนอาจจะมีหลายชั้นนะครับเห็นอยู่ที่ชั้น 3เนาะแล้วก็เดินมาสู่นี่ครับสวนอินดอร์นะครับอยู่ระหว่างร้าน Cotton On กับSwatch นะครับก็เป็นย่าเทียมนะครับแล้วก็ทำให้แบบมีไดโนเสาร์น่ารักนะครับมีที่นั่งก็มานั่งพักได้นี่ครับอยู่หน้าร้าน Cotton On กับSwatch นะครับก็มีคูเล็กๆนะเรียกว่าเป็นบ่อน้ำเล็กๆแล้วก็มีไดโนเสาร์ยักษ์ครับที่นี่เห็นไหมครับสูง3ชั้นเลยนะครับมีตัว Angry Bird หลบอยู่ตามส่วนด้วยเป็นพื้นต่างระดับนะครับเรียกว่าที่นี่เนี่ยก็มีพวกสวนสนุกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พื้นที่ที่ให้เด็กๆพักผ่อนนะครับเยอะอยู่ชั้น 1นี่ก็ดูจะมีพวกบิวตี้อยู่เยอะนะฮะตั้งแต่นี่ครับช็อปของ Yves Rocher Nature Republic Harness นะครับ Earth Oriental Princess แล้วก็ Body Shop นะครับ Q Place The Face Shop ก็มีนะครับลองเดินไปดูกันนี่ครับตรงนี้ก็ส่วนสนุกของเด็กแล้วนะแล้วก็มีไอศครีม Baskin Robbins อยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับข้างหน้าผมก็จะเป็นร้าน Body Shop นะครับ Q Press แล้วก็ The Face Shop นะฮะมี Starbucks อยู่ข้างในอีกอันนึงด้วย Beauty Buffet It's Skin นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับที่นี่มี Drug Store ถึงอย่างน้อย3ร้านเลยถ้ารวม Body Bath ไอ้ Bath Body World ก็เป็น4ร้านเลยด้วยBeauty Cottage นะครับ Touch in Soul โอ้โหร้านนี้นี่น่าสนใจเลยทีเดียวนะเดี๋ยวต้องมาดูซะหน่อยเดินมาจนสุดทางนี้ที่ชั้น 1ก็จะเป็น Central Department Store ครับเข้าโซน Beauty เครื่องสำอางเลยนั่นเองนะก็มาปิดคลิปกันที่นี่แล้วกัน นี่ครับโซน Beauty นะครับเรียกว่าสำหรับคนที่ชอบช้อปปิ้งนะCentral WestGate ก็เรียกว่าน่าจะมีตอบโจทย์ในหลายๆอย่างครับทั้งอาหารทั้งการช้อปปิ้งเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องสำอางได้ดีเลยนะทั้งของใช้ประจำวันแล้วก็เครื่องสำอางหรือสกินแคร์ที่นานๆจะซื้อทีก็มาช้อปปิ้งที่นี่ได้นะครับแล้วยังไงก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับหวังว่าจะพอได้ประโยชน์กับการรีวิว WestGate ของผมครั้งแรกกับกล้อง 360 ตัวใหม่นะครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ